เนี้ยบอกตรงนี้นะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเตารีดไม่ใช่เรื่องจำเป็นต่อไปโอ้ my god ว่าใครเรียกมาเว้ยคือมันก็คือสมุนเทนก็ให้อันนี้คนฟอลโล่ไม่รู้ละเนเจอร์เนี่ยก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวตามชื่อคลิปค่ะเทพเจ้าแห่งการตุ้มอยู่นี่แล้วต้องมากับเมลค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนตุ้งโอเคออกไปนู่นก่อนใช่ก็ถ้าใครอยากดูคลิปสอนแต่งรูปกลับไปดูคลิปนี้ได้เพราะจริงๆมิ้งก็ยังคงใช้เทคนิคเดิมของมิ้งอยู่แต่ว่าคลิปเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าเคล็ดลับมีตุ้งอะไรบ้างตุ้งหน้าตุ้งแขนตุ้งขาตุ้งเพื่อนตุ้งให้ตัวเองแล้วต้องตุ้งให้เพื่อนด้วยใช่แล้วเวลาไปเที่ยวอ่ะมีอะไรตุ้งเมฆตุ้งฟ้าตุ้งคนออกตุ้งฟ้าเข้าล่าสุดที่คนถามเยอะก็รีเสื้อกูก็รีในแอปใช่นี่ทุกคนคลิปเนี้ยบอกตรงนี้นะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าตอรีดไม่ใช่เรื่องจำเป็นต่อไปเพราะถ้าวันไหนคุณลืมรีดผ้าคุณสามารถใช้แอปรีดผ้าได้นะคะเราจะมาสอนทุกคนว่ามีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยปะมาหลังๆเวลาเราไปเที่ยวอ่ะทุกที่ที่เราไปมันจะเป็นโลเคชันที่แบบคนเยอะมาก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 ถูกปะซึ่งเราอ่ะก็มีแอปเอาไว้ลบคนมาฝากก่อนอย่างแรกเป็นแอปฟรีนะคะทุกคนมีคนเฮ็ดสวนดอกไม้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราจะถ่ายคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีคนมากมายอยู่แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราเองปกติถ้าบิ๊กใช้แอปเนี้ยบิ๊กจะใช้แอปนี้ตลอดก็คือแอป Snapseed นะคะขั้นแรกเราก็เข้าไปที่แอปนะคะขอยกตัวอย่างรูปตอนที่เราไปสวนดอกไม้มาคือบิ๊กจะไม่ค่อยถ่ายรูปติดคนอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆเหมือนส่วนใหญ่คือคนระยะไกลไม่ค่อยติดหรอกแต่ระยะไกลบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในรูปเราไงเราก็ต้องลบเขาออกให้ซึ่งวิธีนะคะทุกคนเข้าไปที่คำว่า Tool นะคะอันนี้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไปที่คำว่า Healing นะคะที่เป็นรูปพลาสเตอร์ควายกันและหลังจากนั้นนะคะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปที่รูปคนที่เราต้องการจะลบออกจริงๆอันนี้มันสามารถลบได้ทั้งสิ่งของทั้งคนทั้งของที่เราไม่อยากได้ในภาพคือลบได้หมดเลยนะแต่ว่าจะให้เนียนคือเราต้องซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเราก็ค่อยๆถูอย่างเช่นเราจะเอาคนนี้ออกนะคะเราก็ถูไปที่คนค่ะก็คือระบายเขาออกไปเลยคือถ้ามองไกลๆมันก็จะดูแบบเนียนเว้ยทุกคนแล้วก็พอเราซูมเข้าไปคนต่อไปคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนหันหลังเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันก็จะมีทีนิดนึงบ้างคือแบบเอาห้ามไปอยู่ติดกับเราอะไรเงี้ยใช่ก็คือห้ามใกล้เราจนเกินไปนะคะบางรูปมันก็จะสามารถตุ้งได้วิธีการให้เนียนคือเราต้องระบายจนแบบสุดขอบของเขาไปเลยอะแล้วก็อย่าระบายจนเป็นวงกว้างจนเกินไปมันเป็นวิชายากนะเอาจริงๆมันเป็นความละเอียดแบบว่าถ้าเกิดเราจะได้รูปแบบสวยๆไม่เนียนแบบเนียนๆไม่โป๊ะเนียนเราก็เก็บอุ้ยเนียนได้อยู่แล้วเราก็เอาพี่ผู้ชายเสื้อดำออกนะคะคืออันนี้มันจะมีความละเอียดนิดนึงเพราะบางทีเราก็จะไม่สามารถทำได้เนาะแต่อันนี้ถือว่าเป็นแอปฟรีแล้วก็ง่ายสุดแล้วจริงๆข้อดีของแอป Snapseed อะจากที่บิงใช้คือมันสามารถแต่งรูปได้หมดเลยไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ง่ายดีบางทีเราก็แต่งรูปไปเลยแล้วเราก็ใช้แอปนี้เราตรงไหนมันไม่เนียนเราก็แบบว่าค่อยๆมาถูเอาเราอย่าลากไอ้ตรงที่เป็นแบบเลอะๆขึ้นมาเราก็สามารถแบบถูเพิ่มได้ตรงที่เราอยากให้มันออกไปหมดอะเนี่ยเราก็แบบถูๆมันก็จะแบบอันนี้คือทำเร็วๆให้ดูอันนี้คือทำเร็วๆให้ดูนะแต่จริงๆรูปที่ง่ายคือไม่เยอะแล้วเราก็ไม่ต้องลบคนออกนี่ก็เนียนแล้วนะเฮ้ยเนียนมากเราได้ดูนะ Amazing เราสามารถลบคนออกได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเป็นแอปที่ทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้วจริงๆมันมีหลายแอปก็คือเหมยตูอะไรเงี้ยแต่เราชอบอันนี้ Beauty Pass เพราะเรารู้สึกว่ามันก็ดีมันก็ตอบโจทย์ดีเมลอ่ะเป็นคนตุงให้บิงคือตุงอะไรหรือว่าตุงป๊อปแป๊บตอนที่แบบรูปบนเขา ซึ่งแบบว่ารูปนั้นบิงตุงยังไงก็ไม่เนียนแล้วบิงก็เลยส่งให้มันตุงก็คือเดี๋ยวขึ้น Before After ให้จากแบบป๊อปแป๊บข้างๆบานมากนะเมลตุงจนแบบเนียนมากแล้วต้นหญ้าอะไรก็คือเนียนเขียนรับการตุงคือมันต้องเป็นยังไงคือข้างๆมันต้องเป็นอะไรที่แบบขยึกขยึกเป็นก้อนอ่ะเช่นแบบพุ่มไม้อะไรเงี้ยพอแบบมันลากไปอ่ะยังไงมันก็เป็นเสียทรงแต่อันที่จะตุ้งไม่ได้เช่นโต๊ะที่มีลายแบบทั้งอันอ่ะน้อยๆอ่ะเข้าใจปะมันจะไม่ได้แบบผ้าไหมที่เขาทำมาเป็นลายเส้นเล็กๆทีๆอ่ะสมมติเราเลื่อนทีอย่างเงี้ยทีหมดโอเคไปหมดก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่มีเท็กเจอร์เล็กๆแล้วก็ละเอียดแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะเอาแบบแอดวานซ์เลยป่ะรีเสื้อรีดเสื้อก่อนเป็นอะไรที่หลายๆคนถามเข้ามาตอนที่บิงลงสตอรี่แล้วหลายๆคนก็แบบว่าพี่ใช้แอปอะไรในการรีดผ้าคะก็จะบอกว่าปุ่มรีดผ้ามันไม่มีนะเว้ยแล้วเนี่ยว่ารีดด้วยที่ลบสิวแอป Beauty Pass นะคะก็คือแอปเนี้ยข้อดีก่อนคือมันจะมีออโต้กับแมนนวลเว้ยออโต้ก็คืออย่างเช่นสมมติเราเป็นสิวที่หน้าใช่อ่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะพอเราแบบออโต้ปุ๊บอ่ะเห็นป่ะหน้าเนียนเลยแต่ว่าถ้าสมมติเราจะทําส่วนอื่นที่แบบไม่ใช่สิวอ่ะเหมือนจะใช้แบบเล่นกลก็คืออันนี้คือแอปเนี้ยจะเป็นแอปที่เอาไว้ตุ้งสิวด้วยก็คือทําทั้งหมดเลยตุ้งหน้าตุ้งแขนตุ้งขาตุ้งเพื่อนตุ้งสิวรีดผ้าแอปนี้แอปเดียวสาวๆที่ดูคลิปนี้นะคะแอปพวกนี้ควรมีติดเครื่องงั้นไปเริ่มสเต็ป2ค่ะรีดผ้าด้วยแอปก็อย่างเงี้ยเห็นป่ะตรงเนี้ยที่มันมีรอยเยอะๆซูมเข้าไปแบบให้สุดเลยเพราะมันจะได้สามารถทำได้แบบละเอียดเห็นป่ะก็ลบไปตรงไหนมีรอยยับเยอะอะอย่างเงี้ยยับใช่เหมือนเราลบสิวแต่เราลบรอยยับสิวเราก็เปรียบเทียบรอยยับเหมือนเป็นสิวงงวะยับใช่ยับลบไปลบไป
แต่มันก็คือจะใช้เวลาแต่เราก็คือทำไปเพลินๆอ่ะเหมือนเพื่อนเล่นเกมเราก็ลบสิวรอไปแต่มันเนียนสุดแล้วเว้ยมันแบบค่อยๆอะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างที่เราอยากลบให้เป็นเหมือนสิวอ่ะมึงโธ่มึงจะลบเพื่อลบอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างเป็นสิวให้คิดอย่างนั้นไว้อันนี้ใช่ไหมเราก็ต่อเส้นต่อขึ้นมามันเนียนมากอ่ะเหมือนแบบมันเหมือนเล่นกลอ่ะมึงมีตัวอย่างเก่าที่มึงเคยรีดเดี๋ยวจะขึ้น before after ให้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้อ่ะสมมติอย่างเงี้ยเราก็ซูมออกใช่ไหมอ่ะตรงไหนยังชัดอีกอ่ะตรงนี้ชัดอ่ะซูมเข้าแล้วก็ลบไปเนี้ยอย่างนี้ผ้ามีลายก็จะแอบยากนิดผ้ามีลายจะทำยากใช่อันนี้คือข้อจำกัดมันก็คือจะต้องเป็นแบบผ้าเรียบเพราะฉะนั้นถ้าผ้ามีลายก็รีดเถอะอันนั้นรีดมาจากบ้านซื้อต้องรีดไอ้น้ำสมมติทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะอ่ะสมมติอย่างเงี้ยเราก็ซูมเข้าซูมออกใช่แล้วดูว่าตรงไหนชัดอ่ะซูมออกมาเงี้ยอ่ะตรงนี้ชัดก็ซูมเข้าไปใหม่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆใช่อ่ะแล้วพอทำเสร็จมันจะมีความเนียนเสด็จสองเว้ยอ่ะสมมติว่าได้แล้วนะเราก็มาที่นี่ไปที่สมูทอ่ะแล้วเราก็มาที่อันนี้คืออันเนี้ยจะเป็นออโต้อย่างที่บอกไปอย่างเช่นสมมติผิวเราไม่สมูทใช่อันเนี้ยคือแบบปรับได้เลยเว้ยคือมันดีมากแต่เราไม่ได้จะทำหน้าไงเราจะทำตัวแล้วก็เป็นแล้วก็ทำอย่างนี้อันนี้คือแบบนี้ใช่แล้วก็รีดมันก็จะเหมือนทำผิวให้เรียบทำเสมือนผิวเสื้อเป็นผิวหน้าโอเคหน้าเรียบปุ๊บเสื้อเรียบด้วยถูไปเนี่ยมันรับบอกมึงมันรับจริงถูไปแฮะอุ้ยมึงอีเมลมันเทพจริงความลับก็คือรูปหนึ่งที่แบบไอเฟิร์นแบบโดนไอเมลตรงก็คือตรงจนขาเหล็กแล้วแบบเนียนมากเดี๋ยวแม่สอนต่อนะได้มึงดูเดี๋ยวมึงดูตรงนี้นะอ่ะเออแล้วพอแบบมึงซูมออกเอาเสื้อเรียบเห็นปะมันก็จะมีอย่างเงี้ยอ่ะแขนอะไรเงี้ยยิ่งกว่าใช้ไอ้น้ำมึงดูเออเข้าใจยังเนี้ยเรียบมาเว้ยคือมึงก็คือสมูทเทนก็ให้คิดไว้ว่าเสื้อเราก็คือผิวหน้าถ้าสมมติถูอย่างเงี้ยแบบบางทีมันอาจจะแบบทำให้กรีบหายเว้ยมึงจะไม่เนียนมึงต้องเข้าไปอย่างเงี้ยถูเป็นอันเห็นปะก็คือถูไปแต่อย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดมากใช่ก็ถูไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรอยใหญ่ๆก็คือเนียนอันนี้คือทำแบบคร่าวๆให้ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดอันที่ส่งให้บิงก็จะเป็นแบบอันนั้นคือเนียนมากเรียบมากนี่อันนี้ต้องเข้าไปก่อนไม่ใช่มันจะให้เห็นทั้งหมดโอโมก็จะแต่ถ้าเราทำละเอียดก็คือเราจะลบรอยไปหมดเลยมันเนียนมากทุกคนคือแอปเนี้ยดีมากๆเลยนะแนะนำว่าใครมีปัญหาเรื่องเสื้อยับแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจแบบบางทีเราไปเที่ยวแล้วแบบเราอาจจะไปพบบังลีดหรือมันไม่มีอะไรเงี้ยไม่ต้องนอยเพราะว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยแอปขั้นตอนต่อไปมีอะไรมาสอนอีกตรงหน้าลูกแบบละกันแบบน่าจะเป็นคนที่พีชีพสุดรูปอื่นรับไปเดี๋ยวโดนเพื่อนต่อยรูปนี้คือเหตุเกิดจากว่าคุณป๊อปแป๊บอะตัวโดนขยายมากๆด้วยความเสื้อด้วยเป็นลายทางเราก็เลยจะให้เมลตุงรูปนี้ให้ทุกคนดูนะคะซึ่งวิธีตุงของเมลก็คือจะเนียนมากๆเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครจับโปะแตกได้แน่นอนมาคือมันแล้วแต่ความถนัดเว้ยจริงๆแต่เรารู้สึกว่าแอปเนี้ยข้อดีมันคืออย่างที่โชว์ไปให้ดูคือมันทำออโต้ได้ทำแมนนวลได้ไงอย่างบางทีแบบเราจะทำกับหน้าเราก็ออโต้ไปเลยแล้วก็มาปรับความเยอะความน้อยแต่ถ้าเราจะทำกับตัวเองอ่ะเราก็แมนนวลเว้ยรีดเชิงรีดเสื้อรีดกางเกงตุ้งแขนตุ้งขาเห็นป่าวว่าแบบถ้าเราจะตุ้งฝั่งบิงเยอะอ่ะบิงจะเบี้ยวคือเราต้องเลือกตุ้งฝั่งนี้เข้ามาเยอะๆใช่ก็คือเขาจะมีสลิมเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสลิมออโต้มันจะไปสลิมหน้าแล้วเลือกคนได้เห็นป่ะเขาจะมีขีดๆให้ว่าแกเอาคนไหนอย่างเงี้ยสมมติเราเอาแบบเราก็สลิมไปมันก็จะแบบอันนี้คือออโต้ที่บอกเป็นข้อดีเห็นปะเราก็คือปรับระดับได้เลยแบบ190หน้าบิงก็จะแบบไม่ขยับเลยเห็นปะเราไม่ได้เลือกบิงสมมติว่าแบบเสร็จละแต่เราจะทำเสื้อเราก็ไปที่สลิมเหมือนเดิมแต่ว่าใช้แมนนวลเมื่อกี้เราใช้ออโต้เราก็เลื่อนมาเราก็คือเท็กเจอร์ข้างๆสามารถดึงได้แบบเนียนๆเพราะมันเป็นดอกหญ้าแบบจิ๋วๆมึงจะไม่ดึงตรงเสื้อมึงจะดึงตรงดอกหญ้าใช่จะดึงตรงดอกหญ้าแต่ว่าแบบเทคนิคคือจริงๆอ่ะสมมติเราทำอย่างเงี้ยเราจะซูมออกก่อนเว้ยคือบางคนเขาจะเน้นซูมเข้าแล้วค่อยๆทำใช่แล้วสูว่าซูมออกเงี้ยแล้วเราก็เอาเข้าไปเลยเว้ยแบบปึ๊บเนี่ยคือเหมือนมันเป็นการกะระยะแล้วพออย่างเงี้ยอาปลายไม่มาใช่เราก็ปรับให้มันแบบพอดีกับไซส์ของปลายแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเอาเงี้ยแต่คือบางคนก็จะชอบแบบซูมเข้าตั้งแต่แรกแต่เราอ่ะจะชอบซูมให้มันไกลหน่อยแล้วทำระยะที่แบบประมาณเนี้ยแหละแล้วค่อยแบบมาแต่งให้มันเนียนอ่ะ before after มาค่ะโอ้ยเนี่ยแต่ว่าคือแกก็ต้องดูฝั่งแบบอย่าไปทำฝั่งบิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนดู before after นะคะโอ้ไม่ว่าใครแอปเนี้ยมันจะเวิร์คคือมันจะมีทั้งออโต้แมนนวลคือทำไปพร้อมๆกันได้เลยตุงหน้าตุงรีดแล้วตุงคนออกแล้วมาตุงท้องฟ้ากันบ้างค่ะสำหรับแอปตุงทองฟ้านะคะเป็นแอปเดิมที่เรายังคงแนะนำทุกคนให้โหลดติดเครื่องไว้นะคะก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแอปแล้วเมื่อก่อนมันจะใช้ชื่อว่า Quick Shot แต่เป็นแอปเสียตังค์เนาะอันเนี้ยแต่เนียนมากจริงให้ใช้แอปชื่อ Light Leap นะคะเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Light Leap แล้วหน้าตาเป็นนกแบบนี้จริงๆมีว่ามันสำคัญมากเลยนะเวลาไปเที่ยวบางทีภาพมันบรรยากาศมันมืดมัวแต่จริงตอนแรกแอปเสียดายเงินนะแต่พอซื้อจริงๆแล้วอะมันได้ใช้บ่อยรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก Lightroom ทองฟ้าข้างหลังเนื่องจากว่าเราถ่ายด้วยกล้องมันเหมือน F มันทำให้ภาพข้างหลังมันเบลอมากเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ไม่
มีท้องฟ้าเลยเราจะใช้แอปนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปที่คำว่า Sky เราก็สามารถเลือกท้องฟ้าที่เราชอบได้เลยซึ่งปกติอันที่บิงใช้ประจำก็คือจะอยู่ในคำว่า Blue Sky นะคะอย่างภาพนี้อันแรกอาจจะเนียนก็ได้แล้วก็มีอีกอันนึงที่เราจะใช้ประจำคืออันอื่นมันก็จะโอเวอร์มากๆเลยนะคือมันมีทั้งแบบว่าโอ้โหคุณนึกว่าแบบไหนๆอันนี้พอตเตอร์มันจะมีแบบตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์อะแล้วมันจะมีท้องฟ้าที่เป็นท้องฟ้าดิสนีย์แลนด์แล้วมันจะน่ารักมากมิวก็ชอบอย่างอันนี้เราแนะนำว่าให้เลือกท้องฟ้าที่มันเหมาะกับภาพแล้วมันจะเนียนมากๆอย่างถ้าวันไหนแดดมันแรงเป็นซันนี่อย่างเงี้ยเราก็สามารถเราว่าเอาคำว่าบลูสกายอะคือเซฟๆสุดเลยแล้วเราก็คลิกเข้าไปในอันนี้ก็อย่างแรกเราต้องไปลดแอมเบียนนะคะให้มันเป็นไม่เอาเลยเพราะว่าคำว่าแอมเบียนก็คือมันทำให้ภาพฟ้าเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ไปทางขวาโอพาซิตี้นะคะบิงก็จะเลือกให้มันเนียนที่สุดอย่างภาพเนี้ยข้างหลังเห็นว่าภูเขามันจางมากเราก็จะเลื่อนลงไปสักแบบประมาณ51ให้มันพอมีเมฆอะเก็บบ้างแม่กันกับเพื่อนแต่ยังไม่หมดนะคะปกติยังทำอีกต่อหลายแอปมากเรื่องท้องฟ้าถ้าพูดถึงเรื่องท้องฟ้าขึ้นมาค่ะเนียนที่สุดเท่าที่ทำได้เราก็เข้ามาแอปนี้นะคะ Snapseed หลังจากนั้นอะคือถ้าบางทีเราอยากได้ข้างหลังให้มันมีความชัดขึ้นอย่างที่บิงบอกเลยบิงจะเลือก Selective แล้วก็เลือกความกว้างของภาพนะคะหลังจากนั้นเราเพิ่ม Saturation เห็นป่ะว่ามันจะเนียนแล้วเราก็แบบ Structure ซึ่งแบบอันเนี้ยมันจะเป็นความคมเข้มของภาพแล้วอย่างอันเนี้ยมันจะทำให้แบบลิงก์กันเราก็สามารถเลือกเป็นจุดอย่างเช่นเราอยากได้ต้นไม้ข้างหลังให้มันมีความแบบเข้มขึ้นเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันก็คือเป็นเพิ่ม Saturation แล้วก็เพิ่ม Structure นะคะมันก็จะได้ภาพที่เป็นแบบเหมือนข้างหลังมันมีความชัดมากขึ้นอ่ะเนาะมันจะทำให้ภาพดูเนียนกว่าอ้าวเรื่องนี้ไม่ได้มันละเอียดกว่ากูอีกนะท้องฟ้านี่นี่อ่ะเราเพิ่ม Saturation แล้วเราก็เพิ่ม Structure มันจะได้รูปที่แบบมีความเท่ากันน่ะไม่ใช่แบบว่าฟ้ามึงก็เข้มเหลือเกินมึงเข้าใจมันจะมีแบบรอยต่อที่ทำให้เขารู้สึกว่าอันเนี้ยฟ้าปลอมแต่คือเราพยายามทำให้มันดูแบบเนียนที่สุดพอแล้วเนาะสาระปลอมมากตอนนี้คนพอร่วมรู้แล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมก็นี่นะคะสำหรับทริคที่บิงกับอเมลเอามาฝากกันเป็นทริคที่อยากจะเอามาแชร์สาวๆซึ่งเชื่อว่าตุงได้ตุงคุณภาพภาพต้องมาก่อนใช่ปลอมไม่ปลอมว่ากันอีกทีฝีมือเราก็เลยเอามาฝากกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันหลายๆคนนะคะมาแบบง่ายๆสั้นๆอย่าลืมว่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อยากดูคลิปสอนแต่งรูปอะไรยังไงอีกก็เมนไว้ใต้นี้ได้จ้า